สวัสดีครับพี่น้องมื้อนี้ลุงจักพายาวก็สิพาพี่พาน้องมาตีเข่านะครับมื้อนี้ก็เกี่ยวเข่าแล้วแล้วเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องเกี่ยวเข่าแช่น้ําขนใส่กะละมั่งขึ้นมาตากไว้นี่ครับตอนนี้ก็ตากไว้เต็มเดินเต็มเดินบ้านนะครับนี่นี่เดี๋ยวเฮาก็สิได้มัดเป็นฟอนเป็นฟอนนะครับแล้วก็เอาไปกองไว้พี่น้องแล้วก็สิได้ตีนะครับปีนี้ลุงจักก็เฮ็ดหน้าแบบดั้งเดิมครับพี่น้องตีเอานะครับเกี่ยวเองนะครับเกี่ยวเองตีเอานะครับนี่เขาก็ตากไว้บักย่างหลายเลยพี่น้องนี่เดี๋ยวก็สิได้มาตีเขานะครับนี่เขาก็ที่กู้มาแล้วเขาที่กู้มาแล้วก็กองไว้แบบนี้พี่น้องนี่นี่กองไว้แบบนี้เดี๋ยวเฮาก็สิได้ตีเขานะครับบัดนี้มาตีเขาพี่น้องตีเขาก็เฮาก็นี่เอาเขามากอ่ะไม้นี่แบบนี้พี่น้องตีใช้ไม้นี่ร้อนดีครับพุ่นน่ะระยะตีเข้ากับเวลาตีนี่เข้ากับเบิ้งเอาว่าสิเท่าไหร่นะครับจนเพิ่นร้อนพุ่นละครับพี่น้องอันนี้ตีใช้ไม้กับบอเดมี่ขาตั้งนี่ครับตีไปจนเพิ่นร้อนพุ่นละพี่น้องเฮ็ดไปเรื่อยๆนะครับค่อยๆไปพี่น้องนี่เดินทีละก้าวกินข้าวทีละคำพี่น้องเฮ็ดไปเรื่อยๆภูเขากะเอารถเกี้ยวเกี้ยวเอาทีเดียวแล้วเลยไล่ละ600 700พี่น้องเข้ากะตีเอาแบบนี้แหละครับนี่ครับพ่อเพิ่นหลอนแล้วเฮาเบิ่งว่าหลอนแล้วฮะกะซิดกินพี่น้องซิดเครื่องล่างเอาก่อนใหม่หน้าอันนี้ก็เป็นการตีเข่าแบบดั้งเดิมเด้อพี่น้องนี่ครับยังล้านเข่านี่สมัยตะกี้นี่เฮากะเสียหญ้าแปนเอิดเติดนะครับแล้วก็เอาขี้งัวขี้ควายนะครับมาท่าพี่น้องใส่น้ำท่าล้านไว้เป็นล้านนะครับแล้วก็จนถาเพื่อนแหงนะครับเฮาก็ขนเข่าไปใส่ล้านไว้แต่สมัยสมื้อนี่นี่มีผ้าใบปูหรือผ้าแยงด่างเขียวก็ได้ครับพี่น้องแต่ลุงจักก็ใส่ผ้าใบปูนี่ดีเลยนะครับจะตีไปแบบนี้นะครับการตีเข่าแบบดั้งเดิมอันนี้ก็เป็นข้าวเหนียวพันเตี้ยพี่น้องเพิ่นก็อยากเหนียวจังน้อยตีบ่ใครออกเข้ากับพริกด้านเอาน้ำพริกด้านเอานะครับนี่ขาเอาพี่น้องเข้ากับเบิ้งเอาว่าเพิ่นหลอนแล้วเข้ากับติดเครื่องไว้นะติดเครื่องไว้แบบนี้การหนีบกะนี่เนี่ยพี่น้องง่ายๆนะครับตีเลยตีแบงซี่ล่ะพี่น้องจนแล้วนะครับสมัยตะกี้นี่ตีกันจนหอดปีใหม่นะครับตุ๊บตับตุ๊บตับตื่นเช้ามาพี่น้องเอ้ยบรรยากาศย่ำเช้าตั้งแต่ตีสี่ตีห้าจะยินได้เสียงตีเข่านะครับอ
ี่เฮาตีแล้วเฮากลับทางก็ได้ตีไปเรื่อยๆล่ะพี่น้องกลับทางเฮาก็เบิ่งเอาครับคันว่าเพิ่นร้อนบ่ร้อนนี่ถ้าเพิ่นร้อนดีแล้วเฮาก็ซิดไปไว้พี่น้องเอาเครื่องไปใช้ประโยชน์นะครับนี่แหละครับการทำหน้าแบบดั้งเดิมพี่น้องกะทุกจักพายาวกะเฮ็ดเอาเองนะครับปีนี้นะครับเกี่ยวเองแล้วกะผลขึ้นมาตากแล้วกะตีเองพี่น้องเมื่อยกะนั่งเศร้ามีแห้งพี่น้องเมื่อยกะนั่งเศร้ามีแห้งไปนะครับอ่ะโอเคพี่น้องก็เดี๋ยวก็สิตีไปเรื่อยๆล่ะครับนี่จนแล้วพุ่นละนะครับทั้งพุ่นก็เป็นเขาที่ขนขึ้นมาตากไว้พี่น้องนี่ขนขึ้นมาตากไว้ก็เดี๋ยวสิได้กู้นะครับสิได้กู้แล้วก็มัดเป็นฟอนนะครับแล้วก็เอามาตีพี่น้องนี่นี่ครับบรรยากาศก็อยู่โคกหนองหน้าสวนศิลป์มองนี่ล่ะครับพี่น้องก็โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ลุงจักพะยาวก็ขอจบรายการได้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่ติดตามรับชมครับคลิปหน้าพ่อกันไหมครับพี่น้องสวัสดีครับ